สวัสดีครับโอ๊ต MX Phone นะครับคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวแท็บเล็ตไซส์เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้ทำงานก็ได้ใช้เรียนก็ได้นะครับแล้วก็ยังใช้ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite ครับเปิดตัวมาราคาก็ดีมากๆด้วยนะครับอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นครับSamsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้นะครับให้ขนาดหน้าจอมากำลังพอดีนะครับอยู่ที่ 8.7 นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยมีความละเอียด 1340x800 พิกเซลนะครับภายในหน้าจอเป็น TFT 24 bit เป็นหน้าจอที่แสดงผลได้16ล้านเฉดสีจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนจะมาลักษณะยาวๆแบบนี้นะประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราอ่านเว็บไซต์อ่านคอนเทนต์หรือว่าอ่านหนังสือที่เป็นตัวหนังสือนะครับสามารถดูได้แบบยาวๆก็จะเป็นสัดส่วนที่เหมาะกับการอ่านนั่นเองนอกจากนี้แล้วในการดูคอนเทนต์นะครับหน้าจอแบบนี้ยังสามารถดูวิดีโอ 16:9 แบบไม่เหลือขอบดำได้ด้วยนะซึ่งถ้าใครนะครับเคยคุ้นเคยกับ iPad หรือเคยเห็นมาบ้างเนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนหน้าจอจะต่างจาก iPad ที่จะเหลือขอบดำด้านบนด้านล่างให้กวนสายตาแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนหน้าจอที่จะไม่มีขอบดำมากวนใจเลยครับซึ่งเป็นข้อดีพูดถึงเรื่องสีสันและความคมชัดนะครับต้องบอกว่าแผ่นหน้าจอเนี่ยเป็น TFT ดังนั้นจะไปเทียบกับ OLED เนี่ยก็ไม่ได้ครับแต่ส่วนตัวอ้นมองว่าหน้าจอตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็สามารถใช้งานทั่วๆไปได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือใช้ทำงานก็ดีนะครับถือว่าเพียงพอแล้วกับความคมชัดในระดับนี้แต่ถ้าใครนะครับต้องการแบบการใช้งานที่จริงจังด้านกราฟิกเลยต้องการสีที่แม่นยำเที่ยงตรงเนี่ยโอแนะนำให้ขยับไปอีกนิดนึงนะครับไปในรุ่นของ Samsung Galaxy Tab S Series ซึ่งก็มีด้วยกันหลากหลายตัวเลือกครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลเมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงเรื่องคอนเทนต์เต็มตากันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดในเรื่องคอนเทนต์ครับเพราะว่าคุณภาพเสียงก็เป็นสิ่งสำคัญเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้นะครับให้ลำโพงคู่ Dolby Atmos มานะครับลำโพงเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งนะครับจะอยู่ชิดมุมใดมุมหนึ่งไปดังนั้นในการจับถือในการใช้งานจริงๆเนี่ยจะต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่ามือเราเนี่ยก็จะสามารถไปบังลำโพงได้ทำให้อุดลำโพงนะครับแล้วเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมลำโพงถึงไม่ดังจริงๆเนี่ยลำโพงเขาดังนะครับเสียงค่อนข้างจะดังเลยแล้วก็มิติของเสียงถือว่าดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าเสียงแหลมอาจจะชัดสักนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับโอ๊ตถือว่าแท็บเล็ตราคา5,990 บาทให้ลำโพงคุณภาพเสียงในระดับนี้มาเนี่ยถือว่าโอเคทีเดียวครับต่อมาครับเป็นประเด็นของกล้องกันบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแท็บเล็ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบดูหนังฟังเพลงหรือว่าอ่านหนังสือเป็นหลักนะครับดังนั้นคุณภาพของกล้องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อัดแน่นมาเหมือนกับเรือธงในสมาร์ทโฟนนะจะมีมาตรฐานในระดับหนึ่งเท่านั้นสำหรับเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้นะครับกล้องหลังที่เขาให้มาเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงที่ f2.0 ครับขณะที่กล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับค่า f2.2 จากการทดสอบนะครับกล้องหลังเราได้เอาไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับต้องบอกว่าถ่ายรูปบุคคลเนี่ยเก็บภาพคมชัดเลยนะครับในสภาพแสงที่เพียงพอแต่ว่าในสภาพแสงน้อยเนี่ยเราลองถ่ายรูปดูแล้วนะครับพบว่าอาจจะมีน้อยให้เราเห็นได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตามมาตรฐานความละเอียดในระดับ8ล้านพิกเซลนั่นแหละนะครับนอกจากนี้แล้วในการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยเราก็ได้ลองมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยก็สามารถถ่ายได้โอเคเลยนะครับความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ารับได้แล้วก็การเบลอนะครับก็สามารถปรับได้สูงสุดถึง7ระดับครับมาถึงประโยชน์หลักของกล้องหลังบนแท็บเล็ตกันบ้างนะครับโอเชื่อว่าเรามีแท็บเล็ต1เครื่องนะครับก็จะใช้เพื่อทำงานเป็นหลักในการส่งไฟล์เอกสารก็ดีนะครับหรือว่าเด็กๆนะครับที่ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยก็จะต้องถ่ายการบ้านเพื่อส่งคุณครูกันดังนั้นนะครับเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้เนี่ยกับความละเอียดกล้องหลัง8ล้านพิกเซลก็สามารถถ่ายไฟล์เอกสารได้นะครับหรือว่าการบ้านส่งคุณครูได้นะครับจากลายมือเขียนก็ดีนะครับซึ่งรายละเอียดที่ได้มาจากการทดสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าสามารถเก็บรายละเอียดเก็บเส้นได้ดีเลยนะครับซึ่งอ้นมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์หลักของกล้องหลังนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับวิดีโอผ่านกล้องหลังของ Samsung Galaxy Tab A7 Lite นั่นเองนะครับก็ลองฟังกันดูว่าการเก็บเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่เราถ่าย outdoor แบบนี้มีเสียงรถนะครับมีเสียงธรรมชาตินะครับรวมไปถึงความคมชัดนะครับอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับก็ลองพิจารณากันดูครับจบกล้องหลังมาที่กล้องหน้าครับ
กล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดนำไปใช้เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับจากการทดสอบภาพนี่นะครับพบว่าสามารถถ่ายได้ครับแต่อาจจะเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าก็ยังคงเห็นรายละเอียดอยู่นะแต่จริงๆก็มองว่าสำหรับการใช้กล้องหน้าบนแท็บเล็ตแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการประชุมออนไลน์หรือว่าการเรียนออนไลน์ที่จะต้องเปิดกล้องตลอดเวลานะครับความละเอียด2ล้านเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ากล้องหน้าเมื่อเปิดแล้วประชุมออนไลน์นะยังมีพอร์ตหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยนะครับบน Samsung Galaxy Tab A7 Lite นะก็ประชุมออนไลน์ได้สบายๆเลยนะครับสามารถใส่หูฟังเปิดกล้องแล้วก็ประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ได้เลยครับสำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าความละเอียด2ล้านนะครับก็สามารถปรับความละเอียดสูงสุดในการถ่ายวิดีโอได้ที่ HD 30เฟรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เราทดสอบมาให้ดูกันครับนี่นะครับคือการอัดวิดีโอกล้องหน้านะครับด้วย Samsung Galaxy Tab A7 Lite นั่นเองนะครับความละเอียดของกล้องหน้าจะถูกลดลงมานะครับอยู่ที่ HD นะครับ30เฟรมเช่นเดียวกันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าการเก็บเสียงเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงความนิ่งหรือความคมชัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้เราทดสอบมาให้ดูกันแบบเรียวๆแบบนี้เลยครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่าเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลอะไรตัวนี้นะครับใช้ชิปประมวลผล MediaTek MT8768T ครับซึ่งมากับแรม 3GB นะครับแล้วก็ Storage นะครับหรือว่า ROM 32GB นะครับอย่าเพิ่งคิดว่า Storage 32GB จะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าการใช้งานทั่วๆไปแล้วไม่โหลดแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่จนเกินไปนักเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เพียงพอครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันน้อยเกินไปก็ยังสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกหรือ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 1 TB นะครับเทียบกับราคาค่าตัวที่เปิดมาไม่ถึง 6,000 บาทก็อาจจะเพิ่มเงินส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับไปเพิ่ม Micro SD Card ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวครับรู้เรื่องชิปกันไปแล้วนะครับประสิทธิภาพการใช้งานเราก็ทดสอบมาให้ด้วยเช่นกันครับประเด็นแรกเป็นประเด็นการเล่นเกมนะครับเราทำการทดสอบการเล่นเกม ROV นะครับพบว่าสามารถปรับโหมด High Frame Rate ได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับส่วนการจับเนี่ยก็ถือว่าถนัดมือเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามือของเราเนี่ยจับไม่ได้เลยตัวเครื่องไปมากนักนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับนิ้วของเราเนี่ยก็จะพอดีกับขอบเครื่องแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราเล่น ROV หรือเล่นเกมอื่นๆเนี่ยจะจับถนัดมือนั่นเองครับส่วนในเรื่องการทำงานนะครับเราก็ทำการทดสอบมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs นะครับหรือจะเป็นบริการ Google Service ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าแท็บเล็ตฝั่ง Android เนี่ยจะสามารถใช้งานร่วมกับบริการ Google เนี่ยได้สมูทกว่านะครับเมื่อเทียบกับฝั่ง iPad จริงๆเนี่ยทั้ง2แพลตฟอร์มสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่บริการจาก Google จะสามารถใช้งานร่วมกับทางฝั่ง Android เนี่ยได้เข้าใจง่ายมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของแท็บเล็ตทางฝั่ง Android นั่นเองครับมาถึงเรื่องพลังงานกันบ้างนะครับสำหรับการจัดสรรพลังงานของ Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าความจุแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,100 มิลลิแอมรองรับการชาร์จที่15วัตต์การจัดสรรพลังงานเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าเมื่อใช้งานร่วมกับซิมนะครับแล้วก็เปิดเน็ตทั้งวันนะครับจะมีอาการแบตไหลเร็วกว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็อยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละตอนเย็นก็ชาร์จ1ครั้งแล้วก็อาจจะไปทำอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดทีเดียวครับมาสรุปกันครับว่าเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าใครนะครับที่มีงบจำกัดไม่เกิน 6,000 บาทและต้องการแท็บเล็ตเพื่อใช้ทำงานใช้เรียนหรือเพื่อความบันเทิงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทำได้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดเลยแถมราคานะครับก็อยู่ในงบที่เราเนี่ยสามารถตั้งลิมิตเอาไว้ได้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เล็งว่าจะซื้อ Samsung Galaxy Tab A7 Lite ให้ลูกๆหลานๆใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือใช้เล่นระหว่างวันก็ดีเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลใจไปครับเพราะว่าทาง Samsung เขามีโหมดการใช้งานสำหรับเด็กนะครับหรือว่า Samsung Kids นั่นเองตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ง่ายๆโดยไปที่ Quick Panel นะครับแล้วก็ติ๊กเปิดการใช้งานได้เลยเพียงเท่านี้ครับผู้ปกครองเนี่ยก็จะสามารถเฝ้าดูการใช้งานรวมถึงระยะเวลาการใช้งานในการเล่นได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถปล่อยให้เด็กๆเนี่ยใช้แท็บเล็ตได้อย่างสบายใจนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งความพิเศษที่ต้องบอกนะครับก็คือในตระกูลแท็บเล็ตนะครับที่เป็นตระกูล A series เนี่ยจะสามารถโทรได้นะครับสังเกตให้ดีนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีลำโพงสนทนาเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับนั่นหมายความว่าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยสามารถโทรออกและรับสายได้เมื่อใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่แท็บเล็ตตัวนี้นะครับสามารถทำได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแท็บเล็ตเจ้า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ตัวนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ Samsung Experience Store ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับและยังสามารถเลือกผ่อน 0% ได้นานสูงสุด15เดือนที่ samsung.com
สำหรับสิทธิพิเศษนะครับของผู้ที่ซื้อ Samsung Galaxy Tab A7 Lite เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ดู YouTube Premium ฟรี2เดือนนะครับแล้วก็อย่าลืม Activate ก่อนวันที่5เมษายนปี2565กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าดูรีวิวมาแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามองว่าแท็บเล็ตในราคาประหยัดเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะมาตอบให้เรื่อยๆเลยนะครับจะพยายามอ่านให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับและคลิปนี้ครับโอ๊ตขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมยังไงติดตาม MX Phone ได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter และ YouTube ชื่อเดียวกันนี้ครับเราจะมีข่าวสารมาอัปเดตกันทุกๆวันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้โอ๊ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับฮัลโหลโอเคบ๊ายบาย